หนึ่งเรื่องเป็นเรื่องจากเมลฮะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com นะครับอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมค์ก็ใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยแหละครับทั้งพี่บัตรแล้วก็น้องวีวีก็จะสลับเอาเมลเนี้ยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่วันนี้เนี่ยปกติแล้วจะเป็นวีวีเนี่ยจะนั่งอยู่ในสถานีนะแต่วันนี้น้องเนี่ยทำงานอยู่ที่มวกเหล็กสระบุรีไม่เคยคุยหน้าไมค์นะครับผ่านโทรศัพท์กับทีมงานตัวเองนะก็ถือว่าลองดูนะฮะฟังเรื่องเล่าวีวีจากเมลผ่านทางโทรศัพท์ดูบ้างนะครับว่าเอ้ยมันจะได้อรรถรสแบบไหนฮะตอนนี้อยู่ในสายกับผมเรียบร้อยฮะอ่ะสวัสดีวีวีสวัสดีค่ะพี่แจ๊คเสียงชัดไหมพี่เสียงมันก้องๆหน่อยโทรมาจากในส้วมมาลูกใช่ใช่อย่าบอกนะทำได้แล้วก็ใจเย็นอย่าบอกนะว่า มันต้องการสมาธิหนูบอกเลยเพราะว่าห้องพักที่หนูพักอยู่เนี่ยมันเป็นห้องพักโซนด้านหลังพี่อืมแล้วก็โซนด้านหลังของหนูเนี่ยพอหลังกำแพงของที่พักที่เนี่ย มันเป็นวัดเอ้ยดีเฮ้ยโลเคชั่นดีนะดีกับพี่อ่ะสิดีคนที่เขาหาโลเคชั่นให้ก็ดีอ่ะติดวัดเลยเขาตั้งใจแล้วคือตอนแรกอ่ะเขาให้เลือกห้องแล้วซึ่งหนูก็คิดว่าถ้าเป็นเลขตัวเดียวมันจะต้องอยู่ริมถนนแน่เลยหนูก็เลยเลือกเลขตัวเดียวแต่ที่ไหนได้สุดเลยสบายเลยจริงวันหลังเนี่ยถ้าไปหนูถ้าจะขอเปลี่ยนกับคนอื่นไม่ทันนะวันหลังนะถ้าไปอย่างนี้นะบอกนะเฮ้ยเอาเครื่องมือไปด้วยได้พี่หนูก็ไม่รู้แล้วหนูก็ก่อนนอนหนูก็ไม่ได้มีการไหว้ขอเจ้าที่ด้วยนะนี่หนูพูดจริงเอาไปตั้งไว้เต็มห้องเลยนะเครื่องมือแล้วเปิดทุกห้องแล้วเผื่อมันดังขึ้นมาล่ะสนุกสนานเลยวี่เอ้ยหนูตั้งคลิปมาฝากพี่แน่นอนบอกเลย นะครับอ่ะเรื่องจากเมลซะหน่อยสั้นหรือยาวไม่รู้อ่ะมาสั้นหนึ่งเดิมเดี๋ยวมันจะเสียคอนเซ็ปต์พี่ได้แต่ไม่เอาแบบสยองสองบรรทัดนะไม่เป็นไรวันนี้หลายบรรทัดอยู่เชิญค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะครับวันนี้ค่ะพี่มันเป็นเรื่องของคุณนัทนะคะแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณพ่อของคุณนัทแล้วหนูจะขออนุญาตแทนตัวเองเป็นคุณนัทเลยแล้วกันเนาะเหมือนเดิมคือว่าพ่อของหนูเนี่ยค่ะเป็นคนที่ชอบหาปลาแล้วก็ไปจับปลาแล้วก็หนูอยู่ต่างจังหวัดไงตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีอ่างเก็บน้ำแล้วซึ่งอ่างเก็บน้ำเนี่ยที่ตามต่างจังหวัดเขาจะอนุญาตให้เราสามารถลงไปจับปลาได้แล้วพ่อของหนูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบออกไปจับปลาตอนดึกๆเวลาประมาณตีสามตีสี่เพราะมันไม่มีคนแล้วเขาก็จะไปดักอวนไว้เขาจะไปแบบนี้ทุกวันค่ะพี่มีวันหนึ่งพ่อเขาก็จะออกไปหาปลาตามปกติแต่ว่าทุกวันที่พ่อเขาไปอ่ะเขาจะมีที่ประจำของพ่อเขาอยู่แล้วแต่วันเนี้ยเขาเกิดอยากจะเปลี่ยนที่ลองไปดักอวนอีกที่หนึ่งเผื่อที่จะได้ปลาตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นทีนี้เนี่ยพอเขาไปถึงที่นี่เขาก็ดักปลาไปได้สักพักหนึ่งสักหนึ่งพอลงน้ำไปเก็บอวนขึ้นมาปุ๊บเขาก็ขึ้นมาบนฝั่งลากอวนขึ้นมาเพื่อที่จะปลดปลาออกใส่ถังอะพี่ตอนที่กำลังปลดอวนอยู่พ่อเขาก็ได้ยินเสียงดังแบบสอมสอมเหมือนปลาตัวใหญ่มันกระโดดอยู่ในน้ำอะค่ะพอพ่อหันไปมองปุ๊บเขากลับเห็นเป็นเด็กคนหนึ่งดำผุดดำว่ายอยู่ในอ่างทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเวลามันตีสี่มันก็ใกล้เช้าแล้วไงพี่แสงสว่างมันเริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วพ่อหนูเห็นปุ๊บเขาก็แบบตกใจคิดว่าเฮ้ยเด็กกำลังจะจมน้ำหรือเปล่าเขาก็เลยแบบจะวิ่งลงไปช่วยแต่จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงนึงเป็นเสียงผู้ชายเสียงใหญ่ๆเลยตะโกนออกมาว่ามึงจะไปนะทีนี้เนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงปุ๊บพ่อเขาก็ตกใจแล้วเขาก็หันไปทางต้นเสียงที่พูดที่เขาเห็นเป็นเงาผู้ชายสีดำตัวใหญ่มากๆเขาก็งงไงพ่อหนูเขาก็งงเขาก็เลยหันกลับไปดูในน้ำอีกทีนึงปรากฏว่าเด็กคนที่เห็นตอนแรกไม่มีแล้วค่ะเขาก็เลยงงไงว่าแบบคือว่ามันคืออะไรพ่อเขาก็เลยหันกลับไปมองตรงที่เห็นเงาดำๆอีกครั้งนึงปรากฏว่าเงานั้นก็ไม่อยู่แล้วพ่อหนูเขาก็เลยคิดว่าถ้าแบบไม่มีเสียงผู้ชายคนนั้นมาช่วยแล้วพ่อเขาลงไปช่วยเด็กคนนั้นในน้ำไม่รู้ว่าเขาจะกลายเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าถ้ากับว่าสิ่งที่คุณพ่อของน้องอะไรนะคุณนัทคุณนัทใช่ไหมเป็นเรื่องคุณนัทใช่ค่ะคุณพ่อของคุณนัทนะตอนนั้นที่เขาเจอเนี่ยข้างหน้านะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ข้างหลังเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนจะมาช่วยเขาไว้เพราะฉะนั้นเขากำลังเจอทั้งสิ่งไม่ดีและสิ่งดีใช่แต่สิ่งเราต้องมองก่อนว่าสิ่งที่มาช่วยเขาไว้อะน่าเสียดายที่คุณพ่อเขาไม่รู้ว่า
เฮ้ยเป็นใครทำไมเขาถึงเจาะจงมาช่วยคือหนูคิดนะหนูคิดว่าเป็นเจ้าที่นะพี่เพราะว่าตามอ่างเก็บน้ำพวกเนี้ยที่หนูเคยไปมาดีกว่าส่วนใหญ่จะมีเจ้าที่อยู่ตรงนั้นทุกที่แล้วก็ตามอ่างเก็บน้ำพวกเนี้ยน้ำลึกมากมันอาจจะมีตามแบบเด็กต่างจังหวัดที่เขาชอบลงไปกระโดดว่ายน้ำเหมือนในแม่น้ำหรือตามที่เราเคยดูหนังอะค่ะเด็กคนนี้ที่เห็นเป็นแบบเป็นวิญญาณอะไรเงี้ยเขาก็คงจะเคยมากระโดดน้ำแล้วก็จมน้ำตายเขาก็เลยต้องการตัวตายตัวแทนหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงคืออ่างเก็บน้ำมันมีเจ้าที่อ่ะใช่และส่วนมากเลยนะอ่างเก็บน้ำที่มีลักษณะแบบนี้มักจะมีคนไปจมน้ำใช่บ่อยมากใช่พี่นะครับมีเรื่องเล่าในรายการเราอ่ะหลายที่นะที่เป็นลักษณะของเหมือนกับอ่างเก็บน้ำเป็นเขื่อนเป็นอะไรที่มันเป็นบ่อน้ำใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนจมไปมีคนไปหาปลาแล้วก็โดนผีหลอกเหมือนกันคือเรื่องที่มันเกี่ยวกับน้ำอ่ะพี่น้ำต่อให้แบบบางทีถ้ามันสูงแค่เข่าเราอ่ะยังไงมันไม่ตายอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดมันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในน้ำอ่ะมันก็มีโอกาสที่เราจะเสียชีวิตได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็มีบางอย่างอยู่ในน้ำอะไรแบบนี้ค่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาปงหาปลาหรือว่าไปทำอะไรแบบเนี้ยตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะ